สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Jasmine ใจ569นะคะเพราะช่องนี้ไม่ได้มีดีแค่การดูดวงนะยังมีเนื้อหาสาระคอนเทนต์ดีๆมาฝากด้วยนะคะคลิปนี้นะคะเหมาะกับคุณผู้ชายที่ไม่ว่าจะหน้าร้อนหน้าฝนหน้าหนาววาเลนไทน์ก็ยังโสดอยู่นะคะเข้ามาฟังกันเร็วๆเลยเนาะก็เป็นวิธีการนะคะหาแฟนนะคะโดยเนื้อหาสาระวันนี้นะคะได้มาจากช่องคุณ Alpha M นะคะกับ How to get girlfriendนะคะจะหาแฟนจะหาแฟนเนี่ยจะทำได้อย่างไรนะคะต้องบอกก่อนว่าในวิธีการหาแฟนการเจอแฟนการพบกันการได้แต่งงานเนี่ยมันเป็น number of game นะคะคือคุณจะต้องลองลงมือทำลองผิดลองถูกเจอคนนั้นคนนี้นะคะมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรล่ะเหมือนเราเล่นเกมอะตัวเลขอะมันอาจจะแบบถูกบ้างผิดบ้างก็แล้วแต่ให้มีการลงมือทำปฏิบัตินะคะวิธีการที่คุณอัลฟาเอ็มเนี่ยฝากเอาไว้6ข้อด้วยกันนะคะสั้นๆง่ายๆนะคิดว่าหลายๆคนก็ทำได้แน่นอนนะคะข้อแรกนะคะ confidence นะคะอย่าลืมว่าผู้ชายเนี่ยคือต้องมีความมั่นใจตัวเองที่มากพอที่ผู้หญิงคนนั้นอ่ะเขาเห็นแล้วเขาจะแบบว้าวอ่ะนึกออกไหมแล้วทำอย่างไรให้คุณมีความมั่นใจที่มากพอวิธีการสร้างความมั่นใจเนี่ยก็มาตั้งแต่เสื้อผ้าหน้าผมเนาะความรู้นะคะคุณต้องบอกเฮ้ยพูดอะไรรู้เรื่องนะคะถ้าสังเกตดูเนี่ยนักกีฬาบางคนขี้เล่เนาะแต่พอเป็นนักกีฬาปั๊บเฮ้ยดูหล่อขึ้นมาเลยอ่ะคุณต้องมีความสามารถอะไรบางอย่างเนาะมีความรู้นะคะเช่นไอ้พวกที่สอบได้แบบเรียนเก่งๆมากๆเนี่ยนะคะบางคนเนิร์ดดูเนิร์ดมากๆเลยแต่เขาเก่งเขาก็มีคนเข้ามาชอบเขาได้แล้วเหมือนกับเขาพอเขามีอะไรเขามีของอ่ะเขาจะรู้สึกว่าเฮ้ยฉันแน่ฉันเจ๋งฉันมีนู่นนี่คือคุณต้องหาความสามารถพิเศษของคุณแล้วสามารถที่แบบเหมือนโชว์ออกไปให้คนข้างนอกเห็นได้ความมั่นใจเนี่ยมันไม่ได้มีแค่แบบว่าเฮ้ยหน้าตาดีฉันหล่อมากคนหล่อมากๆบางคนไม่มั่นใจก็มีเยอะแยะถมไปนะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกความมั่นใจลองผิดลองถูกแล้วก็คุณก็ต้องมีความสามารถของคุณเองนะคะอันนี้ฝากเอาไว้เขาบอกว่าวิธีการสร้างความมั่นใจอ่ะไม่ใช่เฉพาะรูปร่างหน้าตาต้องมีความรู้ความสามารถพิเศษด้วยเนาะอันนี้ฝากเอาไว้นะคะข้อ2นะคะ locate a prospect นะคะก็คือให้คุณน่ะคิดไปซิว่าตัวเองเนี่ยอยากได้แฟนยังไงอยากได้แฟนแนวไหนแล้วก็แบบพาตัวเองไปจุดนั้นอันเนี้ยสมัยตอนแบบเป็นสาวๆเนาะตอนที่เรียนมหาวิทยาลัยเนี่ยค่ะจำได้ไปเรียนบัญชีอาจารย์สอนอะไรจะไม่ได้หรอกแต่เวลาที่อาจารย์สอนแบบให้หาคู่นะอาจารย์ก็เล่าให้ฟังว่าเนี่ยเพื่อนอาจารย์เนี่ยเขาอยากได้แฟนรวยเขาจะไปวิ่งสนามเพื่อนไม่รู้ชื่ออะไรนะในกรุงเทพเนี่ยวิ่งไปจนได้แฟนมาวิ่งในสนามกีฬาที่เขาเรียกว่าคนฐานะมีฐานะอยู่เยอะๆนะคะทีนี้คุณก็ต้องดูว่าเฮ้ยคุณอยากได้แฟนประมาณไหนนะคะอยากได้แฟนสวยคุณก็ต้องพยายามพาตัวเองไปในแหล่งที่คุณคิดว่าผู้หญิงสวยๆเขาจะไปกันเนี่ยหรอไหมอยากได้แฟนที่แบบเป็นนักธุรกิจอยากได้แฟนที่เป็นหุ่นนักกีฬาคุณก็คิดแล้วถ้าแบบแฟนหุ่นนักกีฬาฉันก็ควรต้องไปฟิตเนสฉันต้องไปวิ่งไหมฉันถึงจะเจอน้องเนี่ยหรอไหมคะให้คุณอ่ะคิดซิว่าคุณจะไปเจอเขาเนี่ยที่ไหนแล้วคนที่คุณอยากจะเจอเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะอย่างไรอยากได้เด็กเรียนคุณก็ต้องไปห้องสมุดไหมอยากจะแบบเครื่องครั้งเชื่อคราวก็ไปผับไหมทำนองนี้นะคะซึ่งมันก็เป็นสิ่งที่ว่าเฮ้ยคุณต้องคิดแล้วว่าคุณแบบอยากได้เจออะไรยังไงนะคะทีนี้คุณอัลฟาเอ็มเนี่ยเขาก็ยังแนะนำนะว่าจริงๆแล้วในปัจจุบันเนี่ยการหาคู่ผ่านแบบอินเทอร์เน็ต Google ออนไลน์จะเป็นแบบ Tinder OKC Cupid หรือแบบบางคนส่งข้อความผ่านไป Instagram IG IG เซฟเนี่ยนะแล้วก็ Facebook เนี่ยมันเป็นเรื่องปกติมากๆคือคุณน่ะก็ต้องทบทวนตัวเองก่อนว่าในแต่ละวันเนี่ยคุณได้เจอใครบ้างมีเหยื่อมีแบบคิดว่ามีคนจะได้เจอคุณบ้างหรือเปล่าในยุคปัจจุบันนี้นะในการทำงานของคุณนะถ้าคุณคิดแล้วว่าเฮ้ยถ้าฉันทำงานกับบ้านทำงานกับบ้านเนี่ยฉันไม่มีโอกาสได้เจอใครแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ต้องเพิ่มช่องทางการหาแฟนอาจจะเป็นการไปเน็ตเวิร์กไปสถานที่ต่างๆแจ้งพูดไว้ข้างต้นก็ได้หรือจะหาผ่านออนไลน์ก็ได้ซึ่งณปัจจุบันเนี้ยค่ะการหาคู่ออนไลน์เนี่ยมันเพิ่ม
อัตราการเพิ่มขึ้นเนาะ1 ใน 3นะเดินมา3คนเนี่ย1คู่เนี่ยจะเจอคู่ผ่านออนไลน์นะคะตรงนี้ก็ฝากเอาไว้มีเยอะแยะมากมายลองไปหาดูนะคะพอคุยคุณได้เจอเป้าแหล่งเป้าหมายคุณได้เจอแล้วว่าคุณจะคุยกับใครเนี่ยอันนี้ก็ง่ายมากข้อ3ก็คือ ask her out ก็คือชวนไปซิชวนไปทานข้าวอันนี้เป็นตัวจุดชี้วัดเนาะชวนไปอ่ะบางทีเขาอาจจะไม่ไปไม่เป็นไรเราชวนไปนับเป็นผู้ชายนับ3ชวนครั้งที่1ที่2ที่3ครั้งที่3ไม่ไปจบค่ะคนนี้ไม่ใช่ไปคนอื่นต่อคือต้องบอกว่าผู้หญิงโดยเฉพาะในเมืองไทยนะคุณได้แต้มต่อเยอะมากๆอ่ะเพราะฉะนั้นน่ะคนนี้ไม่ไปไม่เป็นไรเอาคนใหม่อีกนะคะเวลาที่คุณชวนอ่ะถ้ามันเป็นลักษณะส่งซิกแนลเนาะคือถ้าสมมติว่าเขาไปอ่ะแสดงว่าเขาอ่ะมีความอาจจะมีใจให้คุณนิดนึงอาจจะบอกโอเคลองเปิดโอกาสแต่ถ้าเขาปิดโอกาสตั้งแต่แรกเนี่ยก็ให้รู้ไว้ว่าบางทีมันคงไม่ใช่งั้นก็เฉยๆไปห่างๆไปนะคะแต่ถ้าจะให้ลองโอกาสตัวเองนะก็ลองดู3ครั้งแหละชวนสัก3ครั้งไม่ไปก็ช่างมันเถอะไม่ไปก็ไม่ต้องไปแล้วนะคะตรงนี้นะข้อที่4นะอันนี้ก็ plan the date นะคะก็ในการที่จะพาแฟนพาผู้หญิงคนนี้ไปนะคุณก็ต้องคิดแล้วว่าเฮ้ยควรจะพาไปที่ไหนดีนะคะถ้าแนะนำนะอันนี้จริงๆแจงก็แนะนำทั้งผู้ชายทั้งผู้หญิงนะเหมือนกันเดทแรกเนี่ยขอให้แบบเจอกันสั้นๆสักแบบครึ่งชั่วโมงก็พอแล้วนะคะจิบกาแฟหรือว่าแบบทำอะไรอ่ะเต็มที่1ชั่วโมงเนี่ยกินข้าวนะคะเพราะว่าถ้าเจอนานกว่านั้นบางทีอ่ะคุณรู้สึกแบบเฮ้ยฉันไม่รู้ฉันทำตัวไม่ถูกคือให้เวลาจำกัดแบบน้อยๆเนี่ยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าคุณเจอแล้วรู้สึกว่ามันแปลกๆมันออกวอร์ดอ่ะคุณได้ขอตัวกลับหรือว่าเอ้ยติดงานแล้วก็ว่าไปฉลบได้ทันแอบได้ทันหนีได้ทันได้ออกไหมแต่ถ้าสูว่านัดไว้ประมาณ30 นาทีถึงชั่วโมงถ้ามันดีคุณอาจจะแบบมีกิจกรรมไปทำอะไรอย่างอื่นต่ออาจจะแบบโยนบอลลิ่งไปวิ่งไปก็แล้วแต่คือแล้วแต่หลังจากนั้นแต่ว่าถ้าเดทแรกเนี่ยลองนัดแบบถ้าจะแนะนำนะมาถามแจงเนี่ยแจงว่าเฮ้ยพาไปสถานที่ที่แบบเจอกันสักครึ่งชั่วโมงถึงชั่วโมงเต็มที่ในการเจอกันครั้งแรกนะคะมันได้รู้จักมันได้แบบพูดคุยกันก่อนไม่ใช่แบบพอไปถึงหน้า งานจริงสมมติคุณแบบเดทแรกเลยพาไปรูฟท็อปสวยหรูแบบสั่งอาหารมาเต็มโต๊ะนั่งกินอย่างเดียวแต่แบบคุยกันไม่สนุกเลยแบบเป็นผู้หญิงที่น่าเบื่อมากอย่างเงี้ยคุณก็มันจะแบบกับตัวกับลำไม่ทันเนี่ยหรอกไหมเพราะฉะนั้นถ้าแนะนำมาเดทแรกครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงแค่นี้พอนะคะแล้วก็ข้อที่เมื่อกี้แพลนเดทแล้วนะข้อ4ข้อที่5ก็ go on date นะคะก็ไปเวลานัดกันแล้วก็ไปเนี่ยแต่ตัวคุณเองเนี่ยค่ะก็ต้องเป็นตัวของตัวเองแต่ในเวอร์ชั่นที่มั่นใจแล้วก็เป็นสุภาพบุรุษมากๆนะเพราะว่าผู้หญิงเนี่ยเขาจะแพ้ทางตรงนี้นะหลายๆคนบอกว่าเนี่ยผู้หญิงชอบผู้ชายเลวนะคะคือจริงๆแล้วต้องแยกให้ออกก่อนเนาะผู้ชายเลวเนี่ยคือโดยมากคือเป็นผู้ชายที่เขามั่นใจเขาทำอะไรอ่ะเขาไม่สนใจเขาไม่แคร์เขามีความมั่นใจสูงอยากให้นิยามอยากให้มองลึกเข้าไปอ่ะแบบ need behind the need หรือว่าลึกเข้าไปในผู้ชายกลุ่มนั้นแล้วก็อยากให้คุณคิดว่าเฮ้ยถ้าผู้หญิงประมาณนั้นอ่ะไปชอบคนประมาณเนี้ยงั้นคุณก็ไม่สมควรจะไปชอบเขาไหมถ้าเหมือนเขาจะคิดไม่ได้ทำนองนี้นะคะตัดออกอย่าคิดว่าเฮ้ยผู้หญิงเนี่ยก็ชอบแต่ผู้ชายเลวเนี่ยมันก็ไม่จริงหรอกนะหรือผู้ชายรวยเนี่ยจะแบบคอมเมนต์มาเยอะมากเลยโอเคแจ้งว่าทั้งผู้ชายผู้หญิงแหละถ้าเลือกได้เราคงจะเลือกคนที่แบบฐานะพอๆกันหรือมากกว่าหรือต้องแบบมากกว่าหน่อยไม่ใช่แบบเฮ้ยจะมาใกล้เกลือกินดักไม่ใช่คือจะมากัดก้อนเกลือกินแบบนี้มันก็แบบยากแล้วว่าสมัยนี้คือถ้าเขาเลือกได้เขาก็ต้องหาคนที่ดีที่สุดสำหรับเขาอันเนี้ยจันก็ยอมรับนะว่าแบบโดยมากอะถ้ามาเนี่ยก็ต้องแบบโอเคอะพอจะเลี้ยงดูเราได้ทำนองนี้นะคะมันก็เป็นเรื่องปกติทีเนี้ยมันก็ต้องอยู่ที่คุณแล้วไหมที่คุณต้องแบบพัฒนาตัวเองพยายามเอ้ยแจ้งว่าผู้หญิงทั้งหลายอ่ะเขาจะดูในส่วนของความพยายามเนี่ยมากกว่าอย่าคิดว่าเฮ้ยเราฐานะยากจนเขาจะดูที่ความพยายามถ้าคุณพยายามหางานหาเงินอย่างเงี้ยมันก็สามารถจับพลิกใจเขาได้นึกออกไหมคะโอเคเมื่อกี้ที่บอกไปข้อ5เนี่ย go on date นะคะก็คือไปแล้วเนี่ยคุณก็แบบเฮ้ยทำตัวดีๆเป็นสุภาพบุรุษนิดนึงเนาะอาจจะเปิดประตูให้ปิดประตูให้เลื่อนเก้าอี้ให้อย่างเงี้ยนะคะแสดงให้ออกให้เห็นแบบเฮ้ยความเป็นแมนเป็นยังไงทำนองเนี้ยนะคะและ
อย่าลืมเปิดประตูให้เขาด้วยนะเขาจะชอบนะข้อสุดท้ายนะคะข้อ6ก็คือง่ายๆมากอันนี้ก็ตามเดท2ตามด้วยเดท2เนี่ยหลังจากที่คุณอาจจะแบบเฮ้ยเจอกันไปแล้วหายกันไปสักพักนึง 2-3 วันนะคะอาจจะมีการนัดเดท2ก็ได้นะคะทีเนี้ยคุณจะรู้แล้วว่าโอเคคนที่คุณเจอเนี่ยเขาชอบหรือไม่ชอบคุณยังไงนะถ้าเขาชอบคุณเนี่ยเขาจะ say yes เขาจะไปแต่ถ้าสมมุติว่าโอเคเขาคุณชวนเขาแล้วเขามีข้ออ้างอาจจะแบบชวนสักครั้งสองครั้งถ้าอ้างเยอะก็คือปล่อยนะคะตรงนี้นะก็ลองดูที่บอกไปข้างต้นการได้มีแฟนเนี่ยมันเป็น number of game นะคะมันเป็นจำนวนที่แบบเราต้องเจอเยอะเยอะเยอะมากพอที่เราได้เจอคนที่ใช่เพราะฉะนั้นถ้าคุณอยู่เฉยๆถ้าคุณกลัวแบบเฮ้ยไม่สนใจไม่ออกไปหาอย่างเงี้ยมันก็ไม่มีทางเจอนะสมัยก่อนนานมาแล้วนะเคยแบบก็มีแฟนเนาะแล้วเขาก็แบบว่าเหมือนเจอแล้วผ่านไปประมาณสัก 3-4 เดือนส่งข้อความมาอ่ะหายไป 3-4 เดือนเลยนะแล้วจะก็ตอบไปแต่ทีเนี้ยเขาบอกว่าคือถ้าสูว่าไม่ส่งมาตอนเนี้ยก็เดี๋ยวจะรออีกสัก 3-4 เดือนค่อยส่งอีกทีนึงเนื่องมั้ยคือเขาส่งมาตอนปีใหม่จำได้แล้วคือเขาบอกว่าถ้าปีใหม่ไม่ตอบเนี่ยก็เทศกาลต่อไปอาจจะเป็นวาเลนไทน์ก็แล้วแต่ถึงจะส่งอีกทีนึงแต่บังเอิญแจ้งต่อก็ได้คุยกันนั่นแหละก็คือเขาจะพูดว่าประมาณว่าคือถ้ารอบนี้ไม่ส่งแบบไม่ตอบไม่เป็นไรแต่ว่าเดี๋ยวเราจะรอรอบต่อไปทำนองนี้นะคะก็เลยจะบอกท่านผู้ฟังนะคะโดยหนุ่มๆทั้งหลายไม่ต้องกลัวนะมันเป็น number of game นะคุณแบบยิ่งได้เจอมากเท่าไหร่เนี่ยก็จะได้เจอคนที่ใช่มากเท่านั้นนะคะอาจจะมีผิดมีถูกมีแบบว่าโดนปฏิเสธบ้างไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวนะคะก็แบบเหมือนต้องเดทจนชินอะจนคุณรู้สึกว่าไม่เป็นไรคุณรู้สึกว่าแค่นี้มันโอเคนะคะถึงจะได้เจอคนที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสมได้เนาะอันนี้ก็ฝากเอาไว้นะสรุปอีกครั้งนึงนะคะข้อแรกที่ฝากเอาไว้ก็คือขอให้คุณอะทำตัวเองให้ดีก่อนมีความมั่นใจตัวเองนะคะเสื้อผ้าหน้าผมพร้อมความรู้พร้อมมีทักษะมีแบบสกิลต่างๆที่คุณสวยเฮ้ยฉันมั่นใจข้อที่สองนะคะคุณจะต้องlocate a prospect นะคะก็คือดูซิว่าคุณจะไปหาคนคนนั้นเนี่ยดักจากที่ไหนโดยดูจากที่ว่าคุณอ่ะชอบผู้หญิงประมาณไหนแล้วก็นึกซิว่าเฮ้ยจะไปหาแนวไหนโดยที่ถ้าแนะนำอ่ะลองหาออนไลน์ก็ได้นะคะตรงนี้นะแล้วข้อที่3นะคะพอเจอแล้วอ่ะก็ชวนเขาออกไปนะคะข้อที่4 plan date นะคะข้อที่5ก็คือไปเจอก็ต้องทำตัวแบบสุภาพบุรุษหน่อยนะคะแล้วข้อที่6ก็คือหลังจากนั้นก็นัดเดทต่อไปถ้าในแต่ละสเต็ปเนี่ยเขาแบบ say yes ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยมันก็พาบอกได้ว่าเฮ้ยมันมีความไม่จะเป็นที่เขาจะแบบชอบคุณนะคะนี่ก็ฝากเอาไว้นะคะไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ